เดตกันต่อนะคะเรื่องราวที่เรียกว่าเอาใจคุณสาวๆหลายคนค่ะกับเรื่องราวของตุ๊กตานะคะแต่ว่างานนี้ค่ะไม่ได้เอาใจเฉพาะคุณสาวๆเพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะไม่ได้หวานอย่างเดียวค่ะแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นศิลปะสูงอีกด้วยค่ะโซแฮปปิ้งส์ค่ะได้นำเสนอเรื่องราวของที่แพงที่สุดไปมากมายหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนของที่แพงที่สุดก็มักจะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นหรือว่าทำออกมาเป็นลิมิเต็ดเสมอค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมค่ะไปชมตุ๊กตาที่แพงที่สุดในโลกซึ่งไม่ได้เป็นแค่เพียงตุ๊กตาเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถมองให้เป็นศิลปะได้ด้วยค่ะเป็นผลงานการปั้นตุ๊กตาของศิลปินหญิงชาวรัสเซียชื่อมารีนาบิชโควาโดยตุ๊กตาของเธอนั้นนะคะทำมาจากเนื้อพอร์ชเลนซึ่งมีคุณสมบัติที่คงทนกว่าเรซินแล้วก็มีขั้นตอนในการทำที่ยากมากๆด้วยค่ะตุ๊กตาแบรนด์นี้นะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือให้บรรยากาศแบบดาร์คแฟรี่เทลแล้วก็ดาร์คอีโรติกปนอยู่ด้วยค่ะจึงดูเป็นงานอาร์ตมากกว่าตุ๊กตาทั่วๆไปนะคะตุ๊กตาของมารีนามีเสน่ห์เฉพาะตัวแล้วก็ดูเหมือนกับมีชีวิตองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพ้นท์ลวดลายลงบนตัวตุ๊กตากับสีการบรัชสีบอดี้แล้วก็การแต่งหน้าของตุ๊กตาค่ะใช้หลักการการเขียนเครื่องลายครามแล้วก็คือการเพ้นท์นะคะนำไปเผาเพื่อให้สีที่เพ้นท์ติดบนผิวกระเบื้องซึ่งต้องอาศัยความละเมียดละไมแล้วก็ความอดทนอย่างสูงในการทำค่ะโดยรวมแล้วนะคะ The Enchanted Doll ถือว่าเป็นตุ๊กตาที่ไม่ใช่ตุ๊กตาค่ะเพราะว่ามีศิลปะที่มีจิตวิญญาณมากกว่าค่ะจึงกลายเป็นตุ๊กตาที่นักสะสมอยากได้มากที่สุดแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีข้อต่อสามารถขยับได้เช่นเดียวกับ BJD แต่ว่าก็ไม่ได้จัดอยู่กลุ่มเดียวกับ BJD นะคะเนื่องจากเป็นตุ๊กตาที่มีสตริงด้วยลวดสปริงค่ะแต่ละสตริงก็จะคำนวณเรื่องของน้ำหนักมาอย่างละเอียดด้วยนะคะมีจุดศูนย์กลางที่ตัวแล้วก็แต่ละเส้นก็มีความเป็นอิสระเพราะว่าแยกจากกันโดยแรงตึงในการโพสต์ของแต่ละท่าก็จะมีความอิสระจากกันแล้วก็พริ้วไหวมากกว่าค่ะข้อเสียก็มีอยู่ว่าเป็นตุ๊กตาที่ไม่สามารถจะยืนเองได้นะคะจะต้องมีสแตนแล้วก็ตุ๊กตาแต่ละตัวที่มารีนาปั้นก็ต้องทำด้วยความปราณีตค่ะเลยเป็นการยากที่จะผลิตออกมาทีละหลายตัวนะคะเพราะว่าตุ๊กตาตัวนึงจะต้องใช้เวลาผลิตไม่น้อยกว่า20วันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องการความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นจากราคาไม่กี่ร้อยเหรียญก็จะแพงขึ้นด้วยค่ะมารีนาจึงทำ waiting list ขึ้นมานะคะมี2สายก็คือ Posh Rain Line กับ Resin Line โดยทั้ง2ลิสต์ก็จะมี queue order ที่ยาวมากๆด้วยค่ะปัจจุบันมีคนที่เป็นเจ้าของทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ70คนทั่วโลกค่ะโดยตัวที่แพงที่สุดก็คือ Lily เพราะว่าผลิตมาเพียง1ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็ได้รับการประมูลจาก eBay ไปอยู่ที่ 40,000 US ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,325,869 บาทเลยทีเดียวค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ผู้ที่สะสมตุ๊กตาค่ะจะประมูลไปถึงราคา 1,300,000 กว่าบาทค่ะเพราะว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังมีศิลปะแล้วก็มีความระเมียดละไมในการสร้างอย่างมากอีกด้วยค่ะวันนี้ค่ะเวลาของติ๊บแล้วก็ High So Happening หมดลงอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะรับรองว่ามีเรื่องราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศดีๆมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนต้องติดตามชมค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ แล้วเหมือนแบบแอนิเมชัน3มิติเลยนะโอ้โหแต่ว่าผมไม่ค่อยอินมั้งเลยแบบรู้สึกแบบอ้าวฉันเห็นเธอแบบเข้าเวทติ้งลิสต์เมื่อกี้นี้ไม่มีตังค์จะซื้อเลยว่าเอาเป็นแบบเรซินก่อน ยังไม่ต้องระดับพอร์ซเลนซีนะคะโอเคในครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในครับชูชั่นอัปเดตครับ